ดาราใหม่ในยุคนั้นนะครับคุณบัดดี้จาติกรัตน์นะครับเหลืออยู่ในปีมนนี้อยู่สั้นๆ นะครับนี่ครับคุณบัดดี้ครับไล่ออกไปนะครับคุณบัดดี้เรื่องนี้จะจับคู่กับคุณมาลาลินบุญนาคนะครับนี่คุณจักรปุขวนิชนะครับนี่ครับคุณมาลาลินบุญนาคนะครับเป็นเรื่องราวของการหลอกลวงคนนะครับแต่งงานนะครับนี่ครับเสียงตำรวจมาครับคุณมาลาลินก็ไปดูนะครับตำรวจมานะครับแต่ว่าในหนังเป็นตำรวจจราจรนะครับคุณบัดดี้ก็แอบขโมยของนะครับแล้วก็หนีออกไปหนังเรื่องนี้เป็นหนังคล้ายๆเป็นหนังเป็นตอนๆนะครับจับกันเป็นคู่ๆนะครับตำรวจก็มาตามหาคุณบัดดี้นะครับไม่เจอคุณมาลาลินสอบถามแล้วก็เล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับคุณมาลาลินถึงทราบว่าตัวเองถูกหลอกให้แต่งงานนะครับนี่เป็นหนังที่สร้างและกำกับโดยเฮลลอพี่ชายน้อยรอดนะครับตั้งชื่อหนังไว้บอกว่าเป็นรางวัลชีวิตนิสิตที่รักนะครับเหลือกากฟิล์มมาสั้นๆเพียงม้วนเดียวนะครับนี่คู่ใหม่อีกคู่หนึ่งนะครับจะเป็นคู่คุณยอดชายเมฆสุวรรณกับคุณภาวนาชนะจิตนะครับเห็นไหมครับพอเปิดตัวคู่ใหม่หนังเขาก็จะเขียนชื่อเหมือนหนังเพิ่งเริ่มฉายนะครับแต่จริงๆฉายมาเป็นคู่ๆตอนๆ นะครับแต่ว่าม้วนนี้จะเหลืออยู่แค่ตอนของคุณยอดชายเมฆสุวรรณกับคุณภาวนาชนะจิตนะครับแล้วก็มีคุณเกียรติชาเปลี่ยนวิธีเข้ามานะครับหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่8เดือนมีนาคมปี2518นะครับที่โรงหนังเฉลิมเกียรติคุณยอดชัยเมฆสุวรรณเข้ามานะครับโดยฟิล์มที่ท่านดูอยู่นี้นั้นเป็นกากฟิล์มที่เหลือจากการฉายของบริการราชาภาพยนตร์อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับคุณลุงไพโรจน์ผู้พงนะครับเก็บฟิล์มไว้เป็นร้อยๆเรื่องนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับฟิล์มส่วนใหญ่จะเสียหายเกือบหมดพวกเราก็ได้มาทำไฟล์ภาพดิจิตอลเรื่องรางวัลชีวิตนี้ค้นแล้วนะครับก็เหลืออยู่แค่ม้วนนี้ม้วนเดียวละครับจริงๆอยากได้อีกนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นหนังที่สนุกนะครับเฮียหล่อนะครับซึ่งเป็นผู้สร้างหนังเรื่องนี้ผู้กำกับหนังเรื่องนี้บอกว่าหนังเรื่องนี้ทำสปอนเซอร์นะครับก็ใช้ทุนคนอื่นสร้างนะครับแล้วก็เขียนบทใช้ดารา 3-4 คู่นะครับมาแสดงเป็นตอนๆ นะครับจบคู่ใครก็หมดคู่นั้นจบในตัวนะครับแล้วก็เริ่มคู่ใหม่เป็นการสร้างหนังแนวแปลกที่สุดในวงการเมื่อปี2018นะครับฉากนี้เป็นฉากเดินแฟชั่นโชว์ของคุณภาวนาชนะจิตนะครับแต่ว่าจะมีคนที่เป็นนี่แหละครับคนที่เป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับคุณเกชาหรือว่าคนนี้มีความสัมพันธ์กับคุณเกชาก็เข้ามาเพื่อที่จะบั่นแกล้งนะครับมีการต่อปากต่อคำกันนะครับนี่ครับตบแล้วครับคุณภาวนาก็ยอมไหมครับตบตบนะไม่รู้ตัวนะครับตบคืนครับนี่ครับก็เลยมีการกัดแกล้งกันนะครับนี่ไม่ยอมแล้วฉีกเสื้อนี่เลยนะครับเดินแฟชั่นการกุศลนะครับไม่ต้องมีแล้วล่ะครับจบจากฉากนี้ไปนะครับคุณภาวนาก็เสียใจนะครับเข้าไปเที่ยวบาร์นะครับมีเต้นใกล้ๆอะโกโก้นะครับมีกินเหล้าสูบบุหรี่นะครับผมตัดออกนะครับเดี๋ยวจะไม่ผ่านทีนี้เป็นฉากที่คุณภาวนานั่งดูทีวีอยู่แล้วก็จำคุณยอดชายเมฆสุวรรณได้นะครับที่ชนกันในวันแรกที่เจอกันก็เลยนัดไปเจอกันนะครับสมัยก่อนหนุ่มๆสาวๆก็นัดเจอกันที่นี่ครับราชดำริอาเขตไทยเดมารูนะครับพอรู้ว่ามีการถ่ายหนังข้างหลังมุงกันเต็มเลยนะเดินออกมาจากห้างนะครับตึงๆเดินออกมาแล้วก็จะมายืนคุยกันที่หน้าห้างนะครับเห็นไหมครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นห้างไทยเดมารูนะครับแฟชั่นสมัยก่อนนะครับก็คือสวมแว่นโตๆอย่างนี้แหละครับนี่แหละครับหนังเรื่องรางวัลชีวิตนิสิตที่รักที่เป็นผลงานการสร้างและกำกับของเฮียหลอพี่ชายน้อยรอดตอนที่ผมได้ฟิล์มม้วนนี้มานะครับเฮียหลอแกทราบเรื่องแกก็ถามว่าช่วยค้นให้หน่อยสิมันจะมีอีกหรือเปล่าผมก็พยายามค้นนะครับหมดทั้งโกดังของคุณลุงไพโรจน์นะครับไม่เจอนะครับเพราะว่าฟิล์มมันคลักกันบางส่วนก็เสียหายแข็งเป็นก้อนหินไปแล้วนะครับก็รางวัลชีวิตเหลือหลุดรอดนะครับมาให้ดูได้เพียงแค่ม้วนนี้ม้วนเดียวเท่านั้นแหละครับ